สอีกแล้วนะคะและรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนนะคะวันนี้นะคะก็จะพามากินอาหารไทยชาววังนะคะกันที่เรือนมาริกาค่ะโอ้โหบรรยากาศร้านนะคะก็ให้ความเป็นไทยมากๆเลยได้ได้ว่านั่งแล้วรู้สึกแบบอยากงามอย่างไทยมากเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านเลยค่ะดีที่เรือนมาริกาเนี่ยนะคะเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นค่ะถูกตกแต่งด้วยศิลปะและความเป็นไทยนะคะดูหรูหราแล้วก็สวยงามลงตัวกันมากเลยทีเดียวนะคะพอพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับไทยแท้ๆเลยนะคะนี่ยังไม่นับการแกะสลักที่สวยงามนะคะดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารไทยชาววังจริงๆเลยละค่ะโอ้โหแค่พูดแค่นี้แบบท้องก็ร้องแล้วอยากรู้มากๆเลยว่าจะแกะสลักได้สวยงามขนาดไหนนะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะว่าจะกินอะไรกันนะคะไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะวันนี้นะคะเบลพาคุณผู้ชมมาที่บางแสนค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กันที่นี่เลยค่ะถนนลงหาดบางแสนนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เบลจะพาไปกินร้านอะไรอร่อยที่นี่งั้นตามไปดูกันเลยค่ะก็เป็นรสสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะสวัสดีค่ะที่เป็นเจ้าของร้านนะคะใช่ค่ะโอ้ตอนแรกว่าหนูจะสั่งหลายอย่างมากงั้นคราวนี้หนูว่าเอาทุกอย่างที่ร้านพี่แบบเด็ดมาให้หนูเลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปยกมาเลยไหมคะได้ค่ะขอบคุณนะคะหิวมากบอกเลยว่าพร้อมมากเช้านี้เนี่ยจัดมาแน่นๆเลยค่ะยวนต้มยำทะเลโอ้โหนี่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยก๋วยจั๊บยวนต้มยำทะเลค่ะก๋วยจั๊บยวนต้มยำทะเลนี่แบบหมึกแบบบิ๊กไซส์เลยแล้วก็กุ้งกล้ามกราบอันนี้นะคะเป็นข้าวคุกกะปิหน้าคิตตี้ด้วยหน้าคิตตี้เอาเป็นหน้าคิตตี้เดี๋ยวๆๆนี่อะไรคะเนี่ยสตอผัดกุ้งกะปิค่ะกุ้งกะปิอีกอย่างนึงแก้เผ็ดนะคะเพราะว่าครัวเปี่ยมล้นของเราจะเป็นรสชาติที่แบบจัดจ้านมากใช่ค่ะคืออะไรคะมันค่ะสังขยาชาไทยแล้วก็ใบเตยค่ะรอพร้อมกันเลยอันนี้เป็นโฮมเมดนะคะเราทำเองใช่ค่ะงั้นน้องขอชิมสังขยาก่อนได้ไหมงั้นเบลขอเริ่มเลยนะคะไม่หวานมากแน่นอนค่ะของเราจะเน้นแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใส่นมแล้วหอมนมใช้เป็นนมข้นหวานในการทำแทนน้ำตาลใช่ไหมคะแทนน้ำตาลแล้วก็เป็นนมสดที่โรยหน้าเข้ามาบอกเลยความมันแล้วก็ความหวานน้อยแล้วก็ความสังขยาแล้วก็ความขนมปังเนี่ยเข้ากันได้ดีมากก๋วยจั๊บยวนต้มยำทะเลก๋วยจั๊บยวนปกติที่เราเห็นจะเป็นเส้นแป้งเอาไปต้มแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะหมูยอคุณเชียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมหาต้องคว้านเข้าไปข้างในเดี๋ยวข้างในอะไรคือการที่มีปลาหมึกแล้วยัดหมูเข้าไปแน่นมากแน่นอนซึ่งปลาหมึกตัวใหญ่2ตัวและกุ้งอีก3ตัวค่ะโอ้โหตายแล้วค่ะชิมเลยนะคะ1 2 3รู้ไหมว่าเวลากินแล้วนึกถึงใครนึกถึงแม่นี่ถูกเพราะว่าแม่ทำต้มยำรสชาตินี้เลยรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่พูดคำนี้หลายคนบอกว่ามาทานร้านนี้แล้วแบบหายคิดถึงบ้านเพราะว่ามันจะเหมือนกับครัวบ้านคุณซึ่งแล้วปลาหมึกที่ได้มาก็เป็นปลาหมึกไข่แล้วก็มีหมูยัดเข้ามาด้วยเบลว่าเบลจะยกออกมาเป็นตัวเลยดีกว่าค่ะให้ผู้ชมได้เห็นกันนี่เห็นไหมแล้วควันมันก็ออกมาอย่างนี้มันใหญ่ขนาดนี้พร้อมนะคะ1 2 3อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยนะคะ
กำลังดีจริงอ่ะค่ะอย่างกุ้งเนี่ยก็จะเป็นกุ้งหัวไข่ด้วยหอยมันใช่พร้อมไหมคะดีนี่เอาตรงปะถ้าไม่ต้องใส่ก๋วยเตี๋ยวยวนนะแล้วก็ทำเป็นต้มยำอย่างนี้มานะแล้วก็ขอข้าวอ่ะเดี๋ยวพูดเลยว่าเลิศมากงั้นต่อไปขอชิมอะไรอ่ะข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิหนีเบอร์ตะคุกเลยนะไม่รอช้าค่ะ1 2 3กะปิหอมมากเราจะใส่วัตถุดิบอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็วิธีในการทำเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากแป้งน้อยมากนะคะพูดเลยแน่นอนเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเคยกินแต่แบบแป้งกับสีอะค่ะแล้วก็ทอดอันนี้มีรสชาติของหมูนะคะแล้วก็หมูผัดกะปิสามารถนี่เลยค่ะสามารถทานกับข้าวคุกกะปิได้แต่จริงๆทานกับข้าวสวยก็จะดีกว่าใช่ไหมค่ะถ้าเป็นถ้าเคยทานร้านอื่นมาเนี่ยส่วนมากจะเห็นแต่เป็นพริกแกงเนาะใช่ใช่จะไม่มีเป็นแบบน้ำพริกกะปิใช่ใช่อันนี้กะปิไปผัดกับพริกแล้วก็ใส่ใช่ค่ะตามเหมือนน้ำพริกกะปิเลยหนูชอบตรงใส่ใบมะกรูดด้วยเพราะว่ามันหอมมะกรูดแน่นมากเป็นเครื่องสมุนไพรอีกอย่างมันคือสตอมันมีกลิ่นแรงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เอามะกรูดไปดับหนูเลยว่าเจ๋งมากจะกินกับอันนี้ดีมากจะสดอันนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้โอ๊ยตายแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจรสชาติอาหารที่แบบจัดจ้านแบบนี้ไทยๆแบบนี้นะคะก็เชิญที่ครัวเปี่ยมล้นบางแสนนะคะอยู่ตรงถนนลงชายหาดบางแสนนะคะครัวเปี่ยมล้นบางแสนนะคะฝั่งตรงข้ามกับเบอร์ด็อกแล้วก็ข้างๆกับเล่าเรียนค่ะมากันไม่ยากเลยนะคะถ้าใครที่มาบางแสนก็อย่าลืมมาชิมร้านครัวเปี่ยมล้นได้เลยนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ